สวัสดีครับข่าวคราวของมาร์กันเกมวันนี้นี่ก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าของทูอาทากาไวลัวนะครับควอเตอร์แบ็กหมายมีดอลฟินส์ซึ่งมีอาการคอนคัชชั่นหรือว่าสมองได้รับการกระทบกระเทือนระหว่างเกมที่เจอกับบัฟฟาโลบิลส์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาล่าสุดนั้นทีมก็จับเขาเข้าสู่รายชื่อสำรองบาดเจ็บซึ่งตามกติกาแล้วก็ต้องพักอย่างน้อย4เกมด้วยกันการบาดเจ็บของทากาไวลัวเกิดขึ้นในระหว่างควอเตอร์ที่3นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทีมกำลังพริ้งพร้ำตกเป็นรองอยู่ถึง3สกอร์แล้วก็เขาเนี่ยพยายามวิ่งเปลี่ยนดาวแรกเปลี่ยนได้สำเร็จแล้วแต่ไม่ยอมสไลด์ตัวนะครับไปพยายามวิ่งชนใส่เดมาร์แฮมลินซึ่งเป็นเซฟตี้คู่แข่งแล้วเขาก็ทรุดลงไปกับพื้นจังหวะที่พยายามฝืนลุกขึ้นมาเนี่ยมือก็มีอาการหงิกผิดธรรมชาติอีกมันก็คล้ายกับเมื่อ2ปีก่อนซึ่งเขาเคยมีอาการบาดเจ็บทางสมองอย่างรุนแรงนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยดอลฟินเองก็โดนด่ากันเยอะเลยเพราะปล่อยเขากลับลงมาเล่นเร็วเกินไปแล้วก็บาดเจ็บทางสมองไป2หนในปีนั้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทางทากาไวลัวนั้นกลับฟอร์มดีนะครับว่างได้ดีที่สุดในลีกทัชดาวน์มากที่สุดในอาชีพทั้งที่ไอ้ตอนที่เขาเจ็บหนักชุดแรกเนี่ยเขาก็ยอมรับนะว่าคุยกับครอบครัวแล้วเกือบจะต้องรีทายด้วยซ้ำไปแล้วก็พยายามไปฝึกในเรื่องของยูวิสูนะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่ล้มลงไปกับพื้นแล้วเนี่ยจะไม่ทำให้ศีรษะนั้นกระแทกพื้นได้ง่ายๆแล้วก็พยายามใส่หมวกกันน็อกพิเศษเพื่อที่จะป้องกันสมองก็ผ่านมาได้เพียงแค่ปีเดียวปรากฏว่าเพียงแค่สตาร์ทซีซั่น2024เนี่ยก็การบาดเจ็บนี่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันยังไม่รู้ว่าเมื่อเขาพ้นจากกำหนดนะครับ4สัปดาห์แล้วเนี่ยจะกลับลงมาได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าตามโปรแกรมเนี่ยทางไมอามี่ดอลฟินจะเปิดบ้านเจออาริโซนาคาร์ดินัลในสัปดาห์ที่8โอกาสในการเข้ารอบในขณะนี้นะครับสำหรับทางไมอามี่ดอลฟินส์นั้น ESPN ประเมินว่าจะอยู่เพียงแค่ 19% แค่นั้นเองก็คืออันดับที่13จากทั้งหมด16ทีมเพราะว่าควอเตอร์แบ็คที่จะต้องมาใช้งานแทนเนี่ยก็จะเป็นสกาล่าทอมสันซึ่งยังไม่ได้พิสูจน์อะไรมากมายแม้ว่าจะอยู่กับทีมมาตั้งแต่ในสมัยที่เป็นรุกกี้เมื่อซีซั่นปี2021เข้าสู่22ก็ตามนะครับดอลฟินเนี่ยตั้งแต่ที่มีทากาไวลัวเป็นควอเตอร์แบ็คนะครับในปี2020พวกเขาชนะ33แพ้ไปเพียงแค่20เกมแต่พอไม่มีเขานะครับทีมนั้นชนะไป7แล้วก็แพ้ไป9หนช่วงนั้นเนี่ยก็ใช้ทั้งทอมสันใช้เท็ดดี้บริดจ์วอเตอร์ใช้จาโคบี้บริเซตแล้วรวมทั้งแลนฟิสแพทริกด้วยนะครับอย่างทอมสันเองเนี่ยเคยสตาร์ทในเพลย์ออฟด้วยซ้ำไปตั้งแต่ตอนที่เป็นรูกี้แล้วก็ทีมนั้นแพ้บัฟฟาโลบีวูดวิดนะครับ31-34แต่สถิติส่วนตัวของทอมสันในวันนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยดีเพราะว่าคว้างเข้าเป้าก็เพียงแค่18-45ลูกระยะ220ล้าน1ทัชดาวน์แล้วก็เสียไปถึง2อินเตอร์เซปตอนนี้เนี่ยฝ่ายบริหารของดอลฟินเองก็ไปเซ็นสัญญากับไทเลอร์ฮันลี่นะครับมาเป็นโค้ชแบ็คสำรองก็คงจะต้องลุ้นกันล่ะครับว่าท้ายที่สุดแล้วนั้นอนาคตของทากาไวลัวเป็นยังไงขั้นตอนพื้นฐานในการที่จะปรับเข้ามาแข่งใน NFL ได้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันไอ้4ขั้นตอนแรกเนี่ยมันก็เป็นหลักพื้นฐานอยู่แล้วนะครับการที่สมองนั้นจะตอบสนองกับแสงไฟซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของคนที่มีอาการคอนคัชชั่นได้ดีแค่ไหนร่างกายนั้นฟื้นกลับมาเต็มตัวหรือเปล่าแต่ขั้นตอนที่5เนี่ยสำคัญเพราะว่าจะต้องได้รับไฟเขียวจากหมอที่เป็นอิสระหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านสมองนะครับจะต้องให้ไฟเขียวว่าเขากลับลงมาเล่นได้นั่นก็เป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับทางไมอามี่ดอลฟินส์แล้วก็ข่าวของNFLอย่างวันนี้ที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับ